เอาละครับวันนี้พบกับ Bangkok Auto Salon Live อีกครั้งนะครับวันนี้พิเศษสดจริงๆนะเพราะว่าเราจะได้รีวิวรถยนต์ที่ถือว่าเป็นอภิมหา SUV นะครับหรือ Ultra Luxury SUV หรืออีกชื่อหนึ่ง High Body SUV ก็ได้นะครับและนี่ก็คือ Rolls-Royce Cullinan Black Badge ครับและวันนี้ครับผมต้องขอผู้เชี่ยวชาญสำหรับรถคันนี้นะฮะมาอธิบายให้พวกเราฟังกันนะครับขอเชิญนุ๊กเซิ้นเลยครับผมชื่อเซิ้นนะครับเป็นตัวแทนของทาง Rolls-Royce Motor Car Bangkok นะครับเรามีโปรดักต์ไฮไลท์พิเศษเป็น Rolls-Royce Cullinan Black Badge ซึ่ง Rolls-Royce Cullinan เนี่ยมีรุ่นปกติมีครับนะเราก็สามารถคอนฟิกนะสั่งออปชั่นอะไรเพิ่มได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วแต่ Black Badge เนี่ยคือเป็นรุ่นพิเศษก่อนอื่นขอฟังประวัติ Rolls-Royce สักเล็กน้อยได้ไหมเพราะว่าคนอยากรู้ประวัตินิดหนึ่งครับได้เลยครับคือ Rolls-Royce เนี่ยเป็นรถยนต์ที่ถูกสร้างมาด้วยคอนเซ็ปต์ของบุคคล2ท่านนะครับก็คือ1ก็คือชาลส์โรลชาลส์โรลใช่ครับอีกคนหนึ่งคือเซอร์เฮนรี่รอยซ์เซอร์เฮนรี่รอยซ์ซึ่งชาลส์โรลเนี่ยเป็นพูดง่ายคือเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีนะขนาดนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์เป็นดีลเลอร์รถยนต์ใช่ครับก็มีความคิดว่าอยากจะทำรถยนต์ที่มันเซอร์วิสระยะเซอร์วิสมันยาวๆหน่อยทนหน่อยว่าง่ายเพราะสมัยก่อนระยะรถเซอร์วิสแบบ100กิโลก็เซอร์วิสจริงครับผมแล้วเขาก็มีความคิดเหมือนกันกับเซอร์เฮนรี่รอยส์เซอร์เฮนรี่รอยส์เป็นสุดยอดวิศวกรวิศวกรนะเวลานั้นครับก็เลยมีความคิดร่วมกันก็เลยจับมือกันครับสร้างแบรนด์ขึ้นมาชื่อแบรนด์ว่า Rolls-Royce แต่ทุกคนนะสังเกตรถ Rolls-Royce ทุกคันนะครับครับจะมีเจ้านางฟ้านี่ครับ Spirit of Ecstasy นะครับใช่ครับมีความเป็นมาอย่างไรฮะถึงมีนางฟ้าจริงๆแล้วทุกคนเห็น Spirit of Ecstasy ที่เราเรียกว่า SOE นะครับมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าเราตั้งขึ้นมาเองคือนางฟ้าเนี่ยมีชื่อจริงๆเนี่ยว่าเป็น Miss Eleanor Thornton มีตัวตนจริงๆมีตัวตนจริงๆครับใช่ครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมิสซิเลนอร์ทอร์ตันเนี่ยเป็นทั้งดารานักแสดงเป็นดาราด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงคนดังณเวลานั้นใช่ครับเป็นเซเลบอ่ะเป็นเซเลบริตี้ใช่ครับก็มีลูกค้าท่านนึงก็อยากจะสั่งให้มิสซิเลนอร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในรถยนต์ของตัวเองก็เลยมีดีไซน์ขึ้นมาแล้วก็รูปแรกเนี่ยก็จะมีถ้าจะเคยเห็นในรถยนต์เก่าๆจะมีรุ่นแบบที่ใช้มือทำอย่างเงี้ยฮะแบบจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นเหมือน Secret Love นิดนึงนะครับของเจ้าของรถ Rolls-Royce ฮะนี่พอคนเห็นเรื่อยๆก็เอ้ยสวยดีก็เลยช่วยรีดีไซน์ขึ้นมานะครับก็เลยมาลูกค้าเห็นนี่ลูกค้าอื่นเห็นลูกค้าอื่นเห็นเอ้ยอยากได้อยากได้บ้างมี Miss Eleanor บ้างนะครับก็เลยให้ Rolls-Royce ช่วยรีดีไซน์ขึ้นมาเป็นจนมันเป็นนางฟ้ารุ่นแบบปัจจุบันอ๋อครับนั่นคือเป็นที่มานะครับที่หลายคนสงสัยฮะว่าอืมวันนี้รู้แล้วครับนะครับอ่ะงั้นเรามาดูรถกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้าฮะเป็นไงฮะมีความแตกต่างยังไงบ้างกับคาร์ลินันครับพอเข้ามาถึงด้านหน้านะครับเห็นด้านหน้าของคาร์ลินันเนี่ยอย่างแรกเลยสังเกตเลยความโครเมียมที่เป็นโครเมียมดำเป็นแบล็คโครมเป็นแบล็คโครมซึ่งการทำแบล็คโครมเนี่ยมันเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการตีเหล็กเลยนะฮะตีสแตนเลสเลยคือใส่สีเข้าไปตั้งแต่ขั้นตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นแรกเลยเนื้อของสแตนเลสจะเป็นเนื้อเป็นแบล็คโครมแบบนี้เลยอ๋อครับแล้วก็ Black Badge นะตามชื่อเลยใช่ครับเราดีเทลครับก็คือเวลาเข้าไปในโลโก้ Dash เนี่ยครับสังเกตว่าถ้าเป็น Rolls-Royce โลโก้รุ่นปกติเนี่ยตัวหนังสือจะดำแต่พื้นหลังจะเป็นเงินพื้นหลังสีเงินใช่ครับแต่ถ้า Black Badge ปุ๊บเราให้เป็นตัวหนังสือสีเงินแล้วก็พื้นหลังเป็นดำเช่นเดียวกับนางฟ้าใช่ครับซึ่งเป็นสีดำเช่นกันรุ่นปกติจะเป็นสีเงินนะฮะใช่ครับแล้วก็ซี่นี่เป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมอันนี้ไม่ดำนะไม่ดำนะครับนี่ไม่ดำนะฮะให้มันเป็นมิติเข้าไปแค่กรอบที่เป็นแบล็คโครมนะครับแล้วก็จำลองมาจากพวกวิหารพาริออนนะครับวิหารพาริออนนะครับใช่ครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นแบล็คโครมเหมือนกันนะฮะรุ่นปกติจะเป็นสีเงินปกติธรรมดาแล้วตรงนี้ก็เป็นเรดาร์ใช่ไหมฮะเป็นเรดาร์ครับ1ความปลอดภัยครับ2เราจะใส่ตัวที่ยิงเรดาร์ไปล่วงหน้า100เมตรไปดูพื้นผิวถนนด้านหน้าว่าเป็นยังไงเพื่อเตรียมให้โชคเนี่ยรองรับกับแรงกระแทกนั้นๆเพื่อให้ซับแรงกระแทกจากพื้นขึ้นมาที่รถได้น้อยที่สุด
ไฟหน้าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็นเลเซอร์ไลท์เลเซอร์ไลท์ซึ่งสามารถส่องได้ไกลถึง600เมตรในฟังก์ชันของไฟสูงไฟสูง600เมตรนะครับเป็นอะไรที่ระบบอะแดปทีฟสมมติว่ามีรถสวนมาก็ลดลงแหวกออกได้อะไรเงี้ยครับโอ้โหนะฮะแค่ด้านหน้านี่ก็อลังการสุดๆนะครับตามเอกลักษณ์ของโรลส์รอยซ์อยู่แล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างๆกันครับล้อนี่ไม่เคยเห็นลายนี้เลยพี่ยังไม่เคยเห็นเป็นครั้งแรกถ้าสังเกตล้อนะครับก็จะเป็นล้อลายพิเศษของรุ่น Backbash นะครับแล้วที่สะดุดตาขึ้นมาครับพี่แมนจะเห็นว่าคาลิเปอร์เป็นโอ้โหคาลิเปอร์สีแดงเป็นสีแดงใช่ครับเห็นน้อยมากนะในโรลส์รอยซ์ไม่เคยทำคาลิเปอร์ที่เป็นสีเลยครับแล้วเห็นบอกว่าเป็นสแตนดาร์ดอีกเป็นสแตนดาร์ดออฟชั่นใส่มาให้เลยให้ดูแบบคาลิแน่นธรรมดาสั่งไม่ได้ใช่ไหมสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้คอนฟิกไม่ได้ครับใช่ครับล้อก็เป็นล้อฟอร์ชนะครับโลโก้เหมือนเดิมเวลาวิ่งล้อโลโก้อยู่นิ่งตัว R นี่อยู่ตั้งฉากตลอดเวลาครับแล้วก็ยางเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับเป็นอะไรฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนติไซเลนต์บวกซิลก็คือเงียบด้วยแล้วก็ซิลได้ด้วยนะครับนี่เขาจะมีอ๋อเดิมจะเป็นคอนติซิลเฉยๆใช่ครับอันนี้เป็นคอนติไซเลนต์ซิลนะครับโหเงียบขึ้นอีกเงียบขึ้นอีก9ดีซิเบลครับซึ่งมันสามารถฮิวตัวเองใช่ครับปะตัวเองหนาประมาณยาวประมาณสัก5เซนเนี่ยขับออกมาปุ๊บมันจะมีเจลด้านในอุดเจลด้านในอุดนะฮะโหนี่เจ๋งมากนะครับยางขนาด255 45 R 22ครับนี่คือล้อขอบ22นิ้วครับและอีกจุดนึงนะฮะจะเป็น Black Chrome และ Black Badge นะฮะที่แตกต่างนะฮะใช่ครับคิ้วเช่นเดียวกันคิ้วด้านล่าง Black Chrome Package เลยครับ Black Chrome หมดนะฮะตรงนี้ให้ดูดันขึ้นครับครับล้อหลังใหญ่กว่าใช่ครับหน้ากว้างกว่าครับเป็น285 4022ครับใช่ครับแต่คาลิเปอร์จะเล็กกว่านะฮะใช่ครับงั้นมาดูด้านหลังเลยครับครับด้านหลังเป็นไงฮะท่านก็สังเกตพี่แมนก็จะเห็นปลายท่อนะฮะปลายท่อก็ยังเป็นโครมดำหมดนะครับโครมดำแต่ตกแต่งเป็นโครมดำหมดเลยเวลามองข้างหลังไปก็ดูดันครับเวลาเปิดก็ฝาโปร่งหลังเป็นแบบ2ชิ้นสปิทเทลเกตใช่ครับสปลิตนะครับใช่ครับผมเปิดได้2ด้านใช่ครับเขาทำเพื่ออะไรฮะเวลาพี่แมนถือของมาไปซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะๆไม่ต้องเอื้อมเยอะวางไว้ได้พักก่อนพักก่อนแล้วก็เลื่อนเข้าไปหรือนั่งได้รับน้ำหนักได้300กิโลสบายๆแต่มีออปชันมีครับเขาเรียกอะไรฮะเรียกว่าคาร์เรนันวีลิ่งสูทครับก็จะเป็นเก้าอี้ครับจะเป็นกล่องขึ้นมาพอกดออกมาจะเป็นเก้าอี้เปิดออกมาอย่างเงี้ยฮะใช่ครับไปปิกนิกไปล่าสัตว์ใช่ครับในไปแคมปิ้งไปแคมปิ้งทะเลสาบเย็นๆซึ่งออปชันนั้นเท่าไหร่ครับถ้าลูกค้าต้องการออปชันนั้นเนี่ยยังไม่รวมว่าเลือกสีนะครับเริ่มต้นที่2ล้านบาทก่อนอ่ะ2ล้านใช่ฮะเก้าอี้2ตัวใช่ครับตีถ้าตัวละล้านแล้วกันตัวละล้านแต่ของเราไม่มีไม่มีครับเราไม่มีต้องสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มได้ต้องสั่งเพิ่มครับนะครับและตรงนี้นะฮะครับเป็นกว้างขวางอยู่แล้วนะครับมีออปชันอะไรบ้างฮะจริงๆมีพับเบาะครับพี่แดนกดได้นะครับเรากดพับเบาะปั๊บนี่เป็นไฟฟ้าลงไปนะครับวันทัชเหมือนกันนะครับนี่ฮะต่องานนะฮะวันทัชนะครับแต่ขึ้นก็งัดเอางัดขึ้นได้ครับงัดขึ้นมาพอนัดขึ้นรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเพราะว่าเขาต้องเลื่อนหัวหมอนอ๋อมีหัวหมอนที่เลื่อนนะพี่แมนจะสังเกตว่าพื้นเนี่ยฮะมันมีรอยต่อครับมันสเต็ปลงไปสเต็ปลงไปถ้าสมมติเรามีของชิ้นยาวๆเนี่ยเราจะลงไปมีลิฟต์อัพให้กดปุ๊บโอ้โหกดขึ้นได้อีกแผ่นลิฟต์ขึ้นมาพอแผ่นลิฟต์ปุ๊บเราโหลดของยาวมันจะเรียบได้เลยมันจะเรียบไปหมดใช่ไหมฮะใช่ครับนี่นะครับคาลิแน่นครับซึ่งคาลิแน่นปกติมีครับพวกนี้ออปชั่นเป็นสแตนดาร์ดตรงนี้เปิดได้ใช่ครับอันนี้ไว้ใส่ที่เป็นตัวปิดตัวปิดห้องช่องห้องเก็บสัมภาระตรงนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็เปิดขึ้นมาได้ใช่ไหมใช่ครับขึ้นมาเวลาปิดก็จะปิดทีละชิ้นก็ได้นะครับปิดชิ้นนี้ก่อนหรือว่าจะปิดจากตรงนั้นได้เลยก็เหมือนกันปิดตรงนี้ก็ได้ใช่ครับอันนี้ให้พี่แมนกดหรือมีแต่แบบมีคลิกเซนเซอร์ไหมฮะคันนี้ไม่มีคลิกเซนเซอร์เพราะว่ามันติดตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับมันติดเวลาไปตัวแผ่นที่2เนี่ยแต่ว่ากดจากรีโมทได้ครับแล้วเรากดจากรีโมทจะเปิดทั้ง2ชิ้นเลยอ๋อนี่ดูกดจากรีโมทเปิดทั้ง2ชิ้นเลยโอ้โหเท่มากเวลาปิดก็ปิดทั้ง2ชิ้นได้ครับจากรีโมทเหมือนกันกดค้างไว้กดแช่ครับโอ้โหใช่ครับสุดยอดนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าครับผมครับประตูครับสไตล์โรลส์รอยซ์ก็เปิดแบบโคชดอร์ครับพี่แมนโคชดอร์เหมือนเดิมใช่ครับเวลาเปิดก็เปิด2ข้างเปิดจากตรงกลางออกหากันปั๊บนะฮะเกือบตั้งฉากเลยนะตรงนี้ใช่ครับ
ขึ้นลงแล้วก็ขอขึ้นเลยนะขึ้นเลยครับโอ้โหแหมพรมนี่พรมขนแกะครับฟูนะฮะฟูนุ่มครับนุ่มโอ้โหสบายไหมครับยอดข้างในนี่แต่งเป็นทริมเป็นอะไรครับก็คือเป็นสีดำตัดด้วย Forge Yellow นะครับ Forge Yellow ใช่ครับเป็นสีพิเศษของ Back Badge เท่านั้นครับผมก็จะเห็นว่า Inner Pocket นี้ครับStitching นะครับรวมถึงพี่แมนจะเห็นด้านหลังตรงเบาะนะฮะมีโลโก้ Infinity เนี่ยโลโก้ Infinity ความไม่สิ้นสุดของพลังกำลังแล้วก็ความเป็นที่สุดของผู้ที่ได้ครอบครองแล้วก็มีที่วางแขนวางแขนแล้วก็เปิดได้นะครับไลท์ที่นึงครับพี่แมนจะเห็นสังเกตมีโลโก้ Infinity ที่เพจด้วยเป็นแสงด้วยครับผมเป็นไฟนะครับซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากต้องการหรือไม่ต้องการก็ได้ใช่ครับคือต้องการก็คือเสียตังค์เสียตังค์ 500,000 ครับ 500,000 นะครับ4อันใช่ไหม4อันครับ4อันนะ 500,000 นะครับมาดูหลังคานิดนึงฮะได้ครับก็จะมีออปชันให้เลือกทั้งหมด3อย่างครับครับอันดับแรกเลยคือเป็นหนังเรียบเลยปกติเป็นหนังเรียบใช่ลูกค้าสามารถเลือกวัตถุดิบของหนังได้นะครับจะเป็นอคันทราก็ได้เป็นหนังแนปป้าก็ได้หรือเป็นหนังที่มีรูเจาะดีก็ได้เหมือนกันออปชันที่2คืออย่างนี้ครับพาโนรามิกใช่ครับเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับเปิดได้เป็นซันรูฟใช่ครับผมแล้วก็ออปชันที่3ที่เป็นไฮไลท์ของเราคือสตาร์ไลท์ใช่ครับก็คือดวงดาวดวงดาวเขาบอกว่าดวงดาวซื้อที่ไหนไม่ได้ซื้อที่โรลส์รอยซ์ได้ซื้อที่โรลส์รอยซ์แล้วที่สำคัญนะครับซื้อออปชันที่เป็นดาวตกได้ด้วยครับโอ้โหมีวิ่งอีกใช่ไหมชูติงสตาร์อีก25เส้นใช่ครับใส่25เส้นนะครับเฉพาะออปชันดวงดาว2ล้านบาทครับ2ล้านบาทใช่ครับผมเท่าดาวตกอีกดาวตกอีก5เส้นดาวตกกับสตาร์ไลท์เนี่ยเราให้แถมให้ด้วยเอาแถมมาโอ้โหคุ้มคุ้มใช่ครับเมื่อก่อนมันล้านความเนี่ยแต่ได้ขึ้นได้ขึ้นแผ่นใหญ่มันทำยากใช่ครับเขาใช้แค่มือเรียงทีละเส้นใช่คนทำเรียงมือนี่แบบโอ้โหอะไรที่นะฮะซึ่งด้านหลังนี่ก็เอ็นไม่ได้แต่เราจะมีออปชันถ้าลูกค้าจะเลือกเป็นเบาะเป็น individual seat ก็ได้ครับแบ่งครึ่งแต่ได้สี่ที่นั่งตรงกลางก็จะเป็นคูบ็อกซ์ตู้เย็นอ๋อไม่มีแก้วนี่ใช่ครับอันนี้ไม่มีแก้วนี่เปิดได้ไหมฮะไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้จะไม่มีตู้เย็นครับนะครับเบาะนั้นจะเอ็นนอนได้มีเบาะนวดเบาะลมครับผมอันนี้ก็คือ first class เลยใช่ครับเป็นออปชันเหมือนกันด้านหลังก็มีแอร์ให้ใช่ครับนะครับคนละช่องใช่ครับแล้วก็มีปรับอุณหภูมินะฮะครับตามมีเบาะอุ่นงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูต่อครับปิดประตูดูครับประตูก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันโรลส์รอยซ์เขาจะมีคำหนึ่งครับที่เราเรียกว่าเอฟฟอร์ตเลสหมายถึงไม่ต้องพยายามอะไรมากครับในการใช้รถยนต์โรลส์รอยซ์ก็คือแค่พอลงจากรถจะปิดประตูครับแค่แตะใช้นิ้วเล็กๆใช้นิ้วแตะฮะนิ้วแตะเอานะพร้อมกันนะครับผมหนึ่งสองสามไปโหแตะเบาๆใช่ครับป๊าบแหมมันเท่จริงโอเคครับพี่ขอไปชมตัวไหนคนขับหนึ่งคนขับหน่อยนี่นะครับเบาะไฟฟ้านะครับครับผมโอ้โหเบาะมันนุ่มจริงๆนะครับวิธีการปิดประตูฮะก็คือปุ่มอยู่นี่แล้วนะครับซึ่งคนขับสามารถควบคุมได้คู่อ๋อคู่หน้าคู่หน้ามี2ปุ่มตรงนี้นะฮะดูนะกดป๊าบถ้าปล่อยนิดนึงก็ดีใช่ไหมนิดนึงก็ดีเพราะมันซอฟต์โคลสนะครับปิดไฮเทิร์นนะครับเดี๋ยวดูนะฮะพี่ปิดไฮเทิร์นนะครับปั๊บปุ๊บนี่รู้หลักนะครับครับผมมาดูจอก่อนเลยครับจอเป็นดิจิตอลใช่ครับแต่ทำหลอกไว้ใช่ไหมใช่ครับขอบให้เป็นสไตล์แบบเหมือนอนาล็อกแต่เป็นดิจิตอลแล้วเป็นดิจิตอลนะครับซึ่งมันสังเกตเข็มฮะเข็มของรถซอยเข็มจะเป็นสีแดงอ๋อเป็นสีแดงใช่ครับปลายเข็มจะเป็นสีแดงเข็มรุ่นแบ็คแบชเท่านั้นเข็มของรถซอยจะดีดไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมฮะไม่เหมือนครับเวลาวิ่งใช่ครับอย่าง power reserve ใช่ครับเป็น power reserve สตาร์ทรถเนี่ยเข็มอยู่ที่ร้อยเข็มอยู่ที่ร้อยใช่ครับพอเร่งไปปุ๊บ power reserve น้อยลงหลักการเดียวเครื่องบินฮะเหมือนเครื่องบินนะครับลายเขาเรียกลายอะไรฮะเป็น trimmingtechnical fiber ครับ technical fiber ใช่ครับจะสังเกตเป็น carbon fiber แล้วถ้าซูมดีๆเนี่ยจะไม่เหมือนใครครับฮะเพราะว่าลายพิเศษพี่ก็ไม่เคยลายพิเศษใช่ครับเขาจะให้ดูหนาขึ้นบึกบึนนะครับให้ดูแบบดูแล้ววัยรุ่นขึ้นนะปกติRolls-Royceทุกคนจะคิดว่าเป็นไม้นะครับเป็น
เปียโนแบล็กอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ให้ดูวัยรุ่นขึ้นแล้วก็ทริมสีเหลืองเหมือนกันอันนี้ IP Lover เนี่ยเราทำเป็นสีForge Yellow Forge Yellow ตัด Stitching ที่เป็น Forge Yellow เช่นกันพวงมาลัยมีอีกครับTechnical Fiber นะครับก็ต้องเป็นแพ็คเกจเข้ามานะครับคือมันหรูหรามากนะฮะนี่เป็นCruise Controlนะฮะตัวนี้เป็นปรับเสียงมี Adaptive Cruise Control Adaptive ด้วยครับคันนี้มาพร้อม Driving Assistant Package 3ครับท็อปสุดท็อปสุดเลยความปลอดภัยนี่สูงสุดสูงสุดแล้วก็ที่สำคัญนะครับ Back Badge จะเห็นโลโก้ Infinity โลโก้นี่ครับนาฬิกานาฬิกาครับเป็นอนาล็อกก็ยังใช้ฟันเฟืองอยู่นะครับใช้ฟันเฟืองมันไม่ได้ยินใช่มั้ยแต่ว่าคันติ๊กติ๊กไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินแล้วครับไม่ได้ยินแล้วนะครับก็จะมีโลโก้ Infinity นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฮอตคีย์นะครับตรงนี้ก็ยังคงความเป็นคลาสสิกนะฮะปิดเปิดลมตัวลมตัวลมนะครับอันนี้ยังคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับปุ่มนี่ก็เหมือนเดิมนะฮะมีเป็นหนังครับหุ้มหนังรอบเพื่อให้บิดแล้วก็สับให้ดีพี่แมนจะสังเกตซอฟต์ครับมีดีแม่ไฮแม็กซ์ครับคือสับก็ใช้แบบลมนุ่มๆลมนุ่มๆนะครับครับไวเลสชาร์จิ่งไม่มีไวเลสชาร์จิ่งเนี่ยโดยปกติจะอยู่ในนี้ครับอ๋ออยู่ในนี้ใช่ครับผมสั่งได้สั่งได้สั่งได้เป็นออปชั่นแล้วก็จะมีปุ่มนึงที่คาเรนนั่นมีปุ่มออฟโรดนะฮะคือปุ่มออฟโรดฮะนี่ครับก็คือพอกดปั๊บเนี่ยรถสูงขึ้นเลยครับ4เซนอ๋อสูงขึ้นเลยนะครับออฟโรดเพื่อให้พร้อมกับสถานการณ์นั้นๆครับตัวนี้ก็เหมือน iDrive ใช่ครับแต่ Rolls-Royce เราเรียก Rotary Control Rotary Control หน้าจอทัชสกรีนได้แล้วนะครับอ๋อทัชสกรีนด้วยนะก่อนหน้านี้ไม่ได้ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นรุ่น Phantom เนี่ยยังแตะไม่ได้ครับแตะไม่ได้ใช่ครับแต่พอเป็น Calendar เนี่ยแตะได้ละด้านนี้ก็2หน้า2หน้าครับมีไฟนะครับเป็นหนังหรูหรานะครับเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงก็เป็นของโรลส์รอยซ์เองครับของโรลส์รอยซ์ใช่ครับผมลองสตาร์ทรถไหมครับพี่เมย์มาแบ็คแบดจะมีความพิเศษคือเสียงเขาเนี่ยจะทุ้มกว่าทุ้มกว่าแล้วก็มีแบ็คไฟเล็กๆนะครับเพื่อให้ความรู้สึกของลูกค้าเนี่ยเล้าใจมากขึ้นในการเป็นเจ้าของแบ็คแบดครับถ้อยเสียงเห็นว่ามีวาวปรับใช่ครับมีวาวถ้อยแล้วที่สำคัญแบ็คแบดนะฮะจะเห็นปุ่มตรงนี้ปุ่มโลตรงนี้ฮะปุ่มโลอ๋อปุ่มโลใช่ครับโลเนี่ยเป็นเหมือนปุ่มสปอร์ตปุ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถยนต์สปอร์ตโหมดโรลส์รอยซ์คาร์เรนแนนแบ็คแบชครับพอกดปุ๊บเนี่ยรถจะเข้าโหมดสปอร์ตทันทีครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับระยะเบรกเกียร์พวงมาลัยเครื่องยนต์แม้กระทั่งเสียงนะฮะจะสปอร์ตมากขึ้นสปอร์ตมากขึ้นครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์นิดนึงไฮไลท์เหมือนกันไฮไลท์ครับนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดี๋ยวผมเปิดให้มันจะอยู่ด้านใต้ใต้ใต้คอนโซลใช่ครับเปิดทีเดียวใช่ไหมสองทีครับสองทีใช่ครับครับนี่เราไปดูเครื่องยนต์นิดนึงครับนี่คือไฮไลท์เครื่องยนต์ครับครับผมปั๊บเปิดได้เลยครับโอ้โหตอนนี้เครื่องยังเย็นอยู่ใช่ไหมเครื่องยังเย็นอยู่นิดนึงนิดนึงจริงๆ Rolls-Royce เนี่ยเราใช้เครื่องยนต์ V12 นะครับ Twin Turbo รุ่นของ Cullinan Back Bag เนี่ยแรงม้าจะเพิ่มขึ้น29แรงม้า29แรงม้าจาก563เนี่ยเป็น592 592แรงม้าแล้วก็ทอร์คเนี่ยจะเพิ่มขึ้น40นิวตันเมตรจาก860ครับเป็น900นิวตันเมตรโอ้โห900นิวตันเมตรนะฮะเรียกว่าแรงดึงเนี่ยสายแต่ท่านผู้ชมครับมาถึง Rolls-Royceผมต้องหยิบเหรียญ10ขึ้นมานะครับเนี่ยฮะเหรียญ10นะฮะเพื่ออะไรฮะเพื่อทดลองครับว่าความนิ่งของเจ้าเครื่อง V12 เนี่ยของ Rolls-Royce เนี่ยมันจะถือว่านิ่งที่สุดและเงียบที่สุดในโลกเงียบนิ่งและเงียบที่สุดในโลกครับเดี๋ยวจะลองวางเหรียญให้เซิร์นวางได้มั้ยได้ครับผมว่าเซิร์นวางเหรียญให้ดูหน่อยเป็นขวัญตาหน่อยนะครับวางอันนี้เหรียญ10นะครับไม่ได้เล่นมายากลนะครับเครื่องยนต์ติดอยู่นะฮะตอนนี้นะครับนี่นะครับวางบนคานเลยนะครับเห็นนะฮะเห็นเลยนะครับนิ่งเลยครับนี่ถ้าเป็นเครื่องอื่นนี่กิ่งตกไปแล้วอาจจะสั่นๆนิดนึงนะฮะโรลส์รอยซ์เลยได้ขึ้นชื่อว่าเป็น King of V12 ครับเป็นเครื่องยนต์V12 ที่ดีที่สุดในโลกตัวได้ในเรื่องของความนิ่งและเงียบนะครับแล้วถ้าวางบนเครื่องเลยได้ไหมเคยวางนะฮะวางได้ครับพี่วางเลยพี่ก็เคยวางวางได้ครับแต่ว่าวางได้แขนสั้นแขนสั้นนิดนึงนะครับโอ้ 6.75 ลิตรครับ V12 นะฮะครับผมนี่คือ King of V12 นะฮะ
ที่นิ่งและเงียบจริงๆนะครับภายในรถนี่เรียกว่าแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยพอปิดประตูพวกเนี้ยจะเป็นเหมือนโลกอีกโลกนึงเลยอีกโลกนึงเลยนะครับซึ่งก็สุดยอดฮะงั้นเดี๋ยวขอ10บาทคืนนะฮะต้องมีเบิ้ลเครื่องอีกใช่ครับเดี๋ยวลองฟังเสียงของ Canon Backpack หรือว่าเสียงมันเนี่ยพอกดหมดปุ่มโลบเนี่ยเสียงก็จะทุ้มขึ้นนิดนึงงั้นเดี๋ยวขอกล้องไปด้านที่ด้านหลังนะครับครับต้องเบิ้ลเครื่องกันนิดนึงนะฮะพี่แมนลองเลยกดปุ่มโลนะฮะมันเดี๋ยวก่อนกดปุ่มโลครับพี่แมนลองเหยียบคันเร่งดูเหยียบคันเร่งไปอันนี้คือธรรมดาครับลองเองลองกดปุ่มโลดูก็ได้กดปุ่มโลครับกดแล้วนะปั๊บก็ดังขึ้นหน่อยนะครับจะตุ้มๆขึ้นนิดนึงดังขึ้นหน่อยโดยปกติRolls-Royceจะหาเสียงแบบนี้ไม่ได้เลยครับใช่ครับแต่ว่า Backbash เราพยายามทำให้เสียงเขาทุ้มขึ้นแล้วก็มี mood and tone ในการขับมากขึ้นโอ้ก็เราใจมากขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งมีอีกจุดนึงครับที่ยังไม่หมด มาดูโรซอยแล้วไม่ได้ดูSpirit of Ecstasy หุบลงไปนี่ก็เหมือนมาไม่ถึงมาไม่ถึงครับเดี๋ยวเราจะรุ่นใหม่ครับพี่แมนดีดนิ้วมันลงมาได้เลยครับเอาเหรอใช่ครับโอ้โหอันนี้เขากดอยู่นะก็คือแมนดีดนิ้วจริงครับแมนดีดนิ้วโอ้โหครับเป็นรุ่นแบบสั่งการด้วยการดิ้นอันนี้เดี๋ยวเข้าใจผิดจะผิดนะกดที่กุญแจกดที่รีโมทนั่นเองนะครับซึ่งกุญแจครับเดี๋ยวให้พี่แมนดูครับก็เป็นแจ็คก็เป็นสีเหมือนในรถเยลโล่นะฮะใช่ครับเดี๋ยวโชว์ใกล้ๆนะกุญแจนี่ครับดูใกล้ๆครับนี่นะครับกุญแจนะครับสวยงามฮะครับก็เวลาเรากดล็อกรถนะฮะครับปึ๊บพี่แมนจะดีดนิ้วไปด้วยก็ได้นะครับเอานะครับขึ้นมาปึ้งครับซึ่งนางฟ้าเนี่ยเหตุผลเหตุผลหนึ่งเนี่ยบางครั้งลูกค้าไปจอดรถในที่ที่รู้สึกไม่ปลอดภัยใช่ครับหลากหลายก็ลูกค้าสามารถเก็บไว้ได้หรือถ้าสมมติว่าลูกค้าตั้งอยู่แล้วมีคนมือบอลมาดึงเนี่ยเขาจะเก็บลงไปอย่างรวดเร็วรวมถึงอุบัติเหตุเหมือนกันเวลาเกิดอุบัติเหตุเขาจะเก็บตัวเองลงไปเพราะน่าจะไม่เห็นภาพนางฟ้าหลุดออกมาจากหน้ารถRolls-Royceแน่นอนแน่นอนและสุดท้ายขออีกนิดนึงนะครับแน่นอนRolls-Royceกลัวฝนต้องมีร่มต้องมีร่มครับขอดูร่มหน่อยได้เลยครับตามมาเลยฮะรถยนต์Rolls-Royceทุกๆคันจะมีร่มให้จะมีร่มฮะคู่ด้านในนะฮะอันนี้มีคู่เดียวใช่ไหมฮะคู่หนึ่งครับจะอยู่ซ้ายและขวาอ๋อด้านหน้าไม่มีใช่ครับนี่ฮะRolls-Royceนะครับร่มกดตรงนี้ได้เลยครับปึ้งนะครับดึงออกมานี่นะครับร่มRolls-Royceฮะโอ้โหจริงๆร่มเนี่ยเป็นผ้าพิเศษเป็นผ้าพิเศษครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะแจ้งคือพี่แมนลองเปิดใช้ดูนะเปิดใช้ดูคือแค่แม้แต่ร่มเนี่ยเรายังคิดให้ effortless คือใช้งานง่ายครับนี่ต้องดึงตึ๊กก่อนใช่ไหมใช้งานง่ายก็คือมันจะมีที่จับตรงนี้ครับพี่แมนไม่ได้จับไม่ได้จับปกติร่มปกติต้องดันไปให้สุดใช่ไหมครับนี่พี่แมนดันแค่นิดเดียวเองครับอ๋อดันนิดเดียวอ๋อนิดเดียวใช่ครับสุดแล้วปกติร่มมันจะตูดดันไปไกลอันนี้แค่นี้เอง effortless มากครับใช้งานง่ายสุดยอดครับพันเท่าไหร่คันละ 40,000 40,000 นี่ต้นลดลงเหรอเมื่อก่อนแพงกว่านี้นะก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่ถ้ามีสโคปก็เพิ่มขึ้นอ่ะผมปิดให้ครับโอ้โหมันเบามากเลยนะเบาครับอย่างนี้เราไม่ซื้อรถได้ไหมซื้อแต่ร่มได้ไหมต้องใช้เลขตัวถังใช้ในการสั่งร่มอยากได้ร่มRolls-Royceไม่ได้นะฮะซึ่งในช่องนี้นะครับก็เป็นช่องที่แบบเหมือนลาดลงไปด้วยใช่ครับเพื่อเวลาน้ำที่ติดอยู่ตรงนี้ก็จะแห้งไหลลงไปแล้วก็จะมีความอุ่นช่องลมใช่ครับมีช่องลมเป่าลมเป่านี้ด้วยให้คือเขาคิดมาหมดแล้วนะฮะเป็นอะไรที่แบบดีเทลจริงๆนะครับเผยขอปิดนี่ทิ้งได้ครับขอปิดนี่ทิ้งปิดเบาๆโอ้โหมันเท่จริงๆมันเท่จริงๆครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะฮะสำหรับRolls-Royce Cullinan Black Badge นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ตอนนี้เปิดจองเรียบร้อยเปิดจองรับจองได้เลยรับจองได้เรียบร้อยครับครับผมใครอยากได้แบบสแตนดาร์ดแบบนี้หรือจะคอนฟิกเพิ่ม
ได้หมดเลยก็ได้อีกใช่ดีเลยครับราคาฮะพี่เทิร์นคันนั้นสแตนดาร์ดวันนี้มีให้ออปชั่นอะไรบ้างครับถ้าเป็นคันนั้นคันนี้นะครับเป็นแบ็คแบ็คเวอร์ชั่นเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยที่38.9 ล้าน 38.9 ใช่ครับเริ่มต้นนะครับก็จะได้ออปชั่นก็คือ 1. ลูกค้าเป็นแบ็คโฮมรอบคันแน่นอนแบ็คโครมแบบนี้2ก็คือล้อที่เป็นลายล้อ22แบ็คแบ็คใช่ครับพร้อมคาลิเปอร์แดงคาลิเปอร์เบรกแดงนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยพวกสปอร์ตแพ็กเกจพวกไม่ว่าจะเป็นโชคอัพหรือ Diving Assistant เนี่ยจะอยู่ในรถละใช่ครับแต่ว่านอกเหนือนั้นก็จะเป็นในเรื่องของคอนฟิกbespoke ด้านในนะครับลายต่างๆเรื่องถึง Starlight หรือ Canon Wheeling Suit ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสามารถใส่ออปชั่นเข้าไปในรถยนต์ Rolls-Royce Canon ได้คือมีลูกค้าสั่งไปถึงแค่ไหนบ้างคือ40เท่าไหร่45ก็มีครับ45ล้านก็มี45ครับก็เหมือนกับการอยากได้ดวงดาวอ่ะได้แล้วไงสามารถใช้เงินซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วครับซื้อได้ที่ Rolls-Royce เลยครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับน้องสั้นนะครับแห่งโรลส์รอยซ์มอนาคาแบงกอกนะครับอยู่โชว์รูมอยู่พระราม3แล้วที่ไหนฮะแล้วก็สยามพารากอนสยามพารากอนแล้วก็ไอคอนสยามไอคอนสยามนะครับก็ไปแวะเวียนชมกันได้นะครับแล้วก็มีทดลองขับด้วยนะมีครับมีก็ท่านใดที่สนใจในรถยนต์โรลส์รอยซ์นะครับก็เรียนเชิญได้วันนี้ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับโรลส์รอยซ์คาลินันแร็กแบชนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในช่อง YouTube ใน Facebookในช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเซ้นนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ชอบรถหรูนะครับอย่างเช่น Rolls-Royce Aston Martin Maserati ก็ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับสำหรับงานนี้ครับในงาน MGCA Asia Auto Fest 2020ครับซึ่งคุณจะได้สัมผัสรถหรูทั้ง3แบรนด์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับงานนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่18 ถึง 28 มิถุนายนนี้ครับณศูนย์การค้าสยามพารากอนครับ